สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับโดยปกติแล้วนะครับในการเขียนสูตรหรือว่าฟังก์ชันใดๆนะถ้าเราดึงข้อมูลมาแสดงเนี่ยแล้วรายการนั้นมันมีช่องว่างนะครับผลลัพธ์มันจะแสดงเป็นเลขศูนย์นะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นโค้ดแล้วก็ตรงนี้เป็นเดสคริปชันนะครับเราต้องการดึงเดสคริปชันมาแสดงที่นี่จากโค้ดเดียวกันนะถ้าเราใช้ VLOOKUP ดึงขึ้นมานะก็เป็นแบบนี้นะVLOOKUP ไปที่ E2 แล้วก็มาครอบที่นี่กด F4 ล็อกไว้นะครับคอมม่า2เนื่องจากเราต้องการคอลัมน์ที่2มาแสดงนะปิดด้วยคอมม่า0 VLOOKUP ในที่นี้ไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับกด Enter แล้วก็ Copy สูตรลงไปเราจะพบว่านะครับรายการใดที่ Description เป็นช่องว่างตรงนี้ผลลัพธ์ตรงนี้จะกลายเป็นเลข0นั่นเองนะหากเราไม่ต้องการให้เป็นเลข0นะครับเราทำแบบนี้ได้นะโดยการใช้ VLOOKUP เนี่ยนำไปแอดกับค่าว่างนะครับกด Enter แล้วก็ Copy สูตรนี้ลงไปนะเลข0ก็จะหายไปแล้วนะครับการทำแบบนี้นะครับมันเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้เลข0หายไปนะไม่ได้หมายความว่าทำวิธีการนี้ได้วิธีเดียวนะครับมันทำได้หลายวิธีนะแต่การนำไปแอดหรือว่านำไปเชื่อมกับค่าว่างเนี่ยมันจะทำให้สูตรสั้นลงนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปผูกสูตรอื่นให้มันยาวนะครับแต่วิธีการอื่นก็ถูกต้องนะครับมันทำได้หลายวิธีนะรวมทั้งนะมันไม่ได้หมายถึงว่ามันทำได้เฉพาะ VLOOKUP เท่านั้นนะครับเช่นนะมันทำได้กับสูตรต่างๆทั้งหมดนะครับที่เราดึงข้อมูลมานะสมมติว่าเรามีข้อมูลแบบนี้นะเราจำข้อมูลมาตรงๆนะนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเท่ากับ A2 กด Enter แล้ว Copy ลงไปนะครับตรงไหนที่เป็นช่องว่างตรงนี้ผลลัพธ์ตรงนี้มันจะกลายเป็น0หากเราไม่ต้องการให้มันเป็น0นะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันนั่นคือนำไปแอดกับค่าว่างนะครับ Enter แล้ว Copy ลงไปนะในแต่ละแถวแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ